คุณผู้ชมคะเราไปต่อกันที่เรื่องราวของพระเอกคนเหล็กอโนชวาเซเกอร์นะคะที่ล่าสุดเขาก็เจออุบัติเหตุนะคะรถชน4คันรวดเลยค่ะในนครลอสแองเจลิสนะคะแต่ว่าล่าสุดเจ้าตัวปลอดภัยดีค่ะอโนชวาสเนเกอร์นะคะพระเอกฮอลลีวูดวัย74ปีที่โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่อง The Terminator ประสบอุบัติเหตุรถชน4คันซ้อนในลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาเมื่อวันศุกร์ที่21มกราคมที่ผ่านมาค่ะและมีผู้หญิงรายหนึ่งได้รับบาดเจ็บโดยตัวเขาปลอดภัยดีโดยรายงานข่าวระบุว่ารถของอโนได้ชนเข้ากับรถของหญิงไม่ทราบชื่อซึ่งมีบางสื่อรายงานว่าสาเหตุมาจากที่อีกฝ่ายขับยูเทิร์นฝ่าไฟแดงนะคะจนประสานงาเข้ากับรถของพระเอกรุ่นใหญ่จนเกยขึ้นไปอยู่บนรถของคู่กรณีก่อนที่จะชนเข้ากับรถอีก2คันค่ะโดยตัวแทนของอโนได้ยืนยันว่าพระเอกรุ่นใหญ่ปลอดภัยดีส่วนฝ่ายหญิงที่ได้ประสานงากับรถของเขาได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะก่อนที่จะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะทั้งนี้ตำรวจชี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายและไม่มีการจับกุมตัวฝ่ายไหนโดยหลังเกิดเรื่องนะคะผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดก็ได้อยู่รอให้ปากคำกับตำรวจบริเวณที่เกิดเหตุกันครบรวมถึงตัวของอโนชวาเซเกอร์เองด้วยค่ะ